ที่ห้องนครบาลโรงแรมโคสิตฮิลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์นายอดิเทพกมลเวชเป็นประธานในการเปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมัยที่5ครั้งที่7ทับ2560ของสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนซึ่งจัดโดยสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์โดยมีนายบรรหารบุญเขตนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์กล่าวรายงานว่าการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นกลางรวมถึงการดูแลสวัสดิการให้กับสมาชิกทั้งเจ็บป่วยและการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการเตรียมการเลือกตั้งในปี2561การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งที่ประชุมได้มีการเสวนาเรื่องเตรียมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่กับบทบาทสื่อมวลชนโดยมีนายเอกราชอุบลนุชหัวหน้างานพรรคการเมืองสำนักงานกกต.จังหวัดเพชรบูรณ์นายอติโรจน์บุญใหญ่รองประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์นายประสิทธิ์แสงรุ่งเรืองเลขาธิการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนหรืออูม่านายทัชพลสอทงรองเลขาธิการสมาคมนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรบูรณ์นายชัยยงชัยปันหัวหน้าฝ่ายรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาและให้ความรู้แก่สื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า70คน